สวัสดีครับผมดีเจบีเซ็กซี่นะครับหรือที่เพื่อนๆรู้จักกันว่าต้นนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่อง2ตัวระหว่าง Denon Palm Go นะครับกับ Alpha Theta Omni Duo นะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้อแตกต่างข้อเปรียบเทียบของแต่ละตัวเนี่ยมันต่างกันตรงไหนบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูความแตกต่างระหว่าง2ตัวนี้กันเลยนะครับเริ่มจากวัสดุนะฮะวัสดุของ Palm Go เนี่ยจะเป็นพลาสติกอย่างดีนะครับหน้าจอจะเป็นระบบทัชสกรีนจอ7นิ้วนะฮะเป็นระบบ Full HD ด้วยหน้าจอเป็นทัชสกรีนด้วยนะครับต่อมาน้ำหนักโอ้เบามากไม่หนักนะฮะพกพาง่ายพกพาสะดวกและเราก็มาดูกันที่ Omni Duo นะฮะวัสดุเป็นพลาสติกเหมือนกันสู่อย่างดีเหมือนกันนะครับแต่สีสันเนี่ยจะสวยหน่อยสีสันจะเป็นสีฟ้าน่ารักน่ารักต่อมาเป็นที่หน้าจอ7นิ้วเหมือนกันนะครับทัชสกรีน Full HD เหมือนกันสามารถทัชสกรีนได้ที่จอด้วยตอนนี้เรามาดูในภาคส่วนของการคอนโทรลการใช้เครื่องนะครับอาจจะมีข้อแตกต่างกันนิดหน่อยจะมีที่จ็อกวิลนะครับจ็อกวิลของ Palm Go เนี่ยจะมีขนาดอยู่ประมาณ3นิ้วและจ็อกวิลของ Omni Duo เนี่ยจะมีอยู่ที่ขนาด5นิ้วนะฮะส่วนพิทเฟดเดอร์จะมีเหมือนกันเลยของ Palm Go จะอยู่ที่ข้างจ็อกวิลส่วน Omni Duo จะอยู่ที่ข้างของแพดพอมาถึงเอฟเฟคเนี่ยเราจะมี Assign Effect จะอยู่ด้านบนของเครื่องนะครับของเครื่อง Palm Go จะอยู่ด้านบนส่วน Omni Duo จะอยู่ด้านล่างตรงข้างอัพเฟดเดอร์นะครับมาถึง Sweep Effect Control นะครับของ Palm Go จะอยู่ด้านบนของอัพเฟดเดอร์นะครับส่วนของ Omni Duo นะครับจะอยู่ด้านข้างกึ่งไปทางด้านบนของอัพเฟดเดอร์แล้วมาที่ Same Rate Looping จะอยู่ด้านข้างของจ็อกนะครับส่วนของ Omni Duo ก็จะอยู่ด้านข้างของจ็อกเหมือนกันในส่วนของฟังก์ชันของเครื่องนะครับ2ตัวนี้ก็แทบไม่แตกต่างกันเลยมี High Pass Low Pass ฟังก์ชันของแต่ละอันแยกแต่ละ channel เหมือนกันทั้งคู่นะครับในด้านของ Built-in Effect ของเครื่อง Denon Palm Go นะครับจะมีเอฟเฟกต์ให้เราเลือกมากถึง26ตัวนะครับส่วน Omni Duo นะฮะจะมีเอฟเฟกต์ให้เลือกแค่8ตัวเท่านั้นเรามาดูกันที่ Simple Pad นะครับ Simple Pad ของ Denon Palm Go เนี่ยจะมีอยู่4 Hot Cue ส่วนของ Omni Duo นะฮะจะมีอยู่8ครับผมมาในส่วนของหน้าเครื่องนะครับของ Palm Go เนี่ยจะมี input และ output นะฮะ input จะเป็นไมค์2ตัวนะครับและ output จะมี master out 1ตัว aux out อีก1ชุดครับแล้วก็เป็น boost อีก1ชุดครับส่วนมาที่ Omni Duo นะฮะ Omni Duo จะมี output เป็น master 1ตัวแล้วก็ output เป็น boost อีก1ตัวแล้วก็ input จะเป็นไมค์2ตัวครับมาพูดถึงเรื่องซอฟต์แวร์นะครับของ Palm Go เนี่ยเราสามารถใช้ได้3โปรแกรม Engine DJ Serato DJ และ Record Box นะครับส่วน Omni Duo เราใช้ได้แค่1โปรแกรมเท่านั้นคือ Record Box นะครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปข้อแตกต่างกันนะครับในระหว่าง Palm Go กับ Omni Duo นะฮะในเรื่องความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดคือในเรื่องราคาที่มีราคาที่ถูกกว่า Omni Duo อยู่ประมาณ 20,000 กว่าบาทและเราจะได้ฟังก์ชันของ Effect เนี่ยเพิ่มเข้ามามากกว่าของ Omni Duo นะครับส่วนเรื่อง Wi-Fi Built-in Wi-Fi หรือการสตรีมมิ่งแบตเตอรี่หน้าจอที่เป็นทัชสกรีน Full HD เหมือนกันทุกอย่างจะมีเหมือนกันหมดนะครับแต่ขนาดของ Palm Go เนี่ยจะมีขนาดที่เล็กกว่า Omni Duo อยู่พกพาง่ายกว่านิดนึงน้ำหนักเบากว่านะครับไงลองเพื่อนๆลองตัดสินใจดูนะครับWe'll be right back.
เดี๋ยวเราจะมาสรุปการใช้งานระหว่าง2ตัวนี้กันนะครับหลังจากที่ผมได้ทำการทดลองมาแล้ว2เครื่องนี้การใช้งานโดยรวมเสียงการเอฟเฟกต์การใช้งานของเอฟเฟกต์ต่างๆเนี่ยจะเหมือนกันใกล้เคียงกันต่างกันอย่างที่ผมบอกต่างกันเรื่องเลเยอร์อย่างเดียวนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบระหว่าง2ตัวนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาทดสอบได้ที่Pro Plugin Flagship Fortune Town ชั้น3หรือช่องทางออนไลน์ตามนี้นะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งตามช่องทางของเราด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ